ยกกำลังเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับไม่ว่าจะสอบเข้าเตรียมอุดมมหิดลหรือว่าสอบเข้ามหาลัยหรือว่าเตรียมทหารทั้ง4เหล่าเนี่ยก็มีข้อสอบเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีความรู้เลยนะครับเพราะว่าได้เก็บคะแนนแน่ๆนะครับไม่ว่าจะสนามไหนแล้วเรื่องนี้ยังไปเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง exponential function logarithmเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้จะได้เปรียบมากพระอุนามก็ใช้ไอเดียคล้ายๆกันกับเรื่องนี้นะครับเรามาลองดูโจทย์ข้อนี้แล้วกันนะครับว่าข้อนี้จะทำยังไงจะสังเกตว่าข้อนี้เขาพยายามใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ยกกำลังซ้อนกันไปซ้อนกันมาเยอะๆนะครับให้ผู้ทำเนี่ยเกิดความงงนะครับว่าจะต้องทำยังไงกันแน่สิ่งแรกที่เราสังเกตก่อนเลยนะครับก็คือว่านะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าสองข้างเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างนอกตัวยกกำลังทั้งหมดอยู่นะครับ2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเครื่องหมายลบ2ข้างเนี่ยคุณได้ลบ1ตลอดหรือเอาลบ1ตัดกันเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเราก็จะทำให้สมการง่ายลงขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสมการเราก็จะเหลือแค่นะครับลบ2ยกกำลัง4นะครับแล้วก็ซ้อนด้วยลบ2ยกกำลัง 3k ส่วนด้านซ้ายครับเราจะมี2ยกกำลังลบ2ยกกำลัง3กำลัง2นะครับคูณด้วยลบ2ยกกำลัง2ยกกำลัง2ยกกำลัง3อีกทีโหยาวมากนะครับคราวนี้สังเกตว่าตัวที่น่าสงสัยครับทางนี้คือฐานเป็นลบ2ตัวนี้ฐานเป็นลบ2ส่วนตัวนี้ฐานดันไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ตัวเดียวฐานเป็น2แต่เราก็มาดูต่อครับว่าเลขชี้กำลังของฝั่งเนี้ยเป็นคู่ถูกต้องไหมครับยังไม่ต้องไปสนใจข้างนอกก็ได้เพราะว่าเลขคู่คูณอะไรได้เลขคู่อยู่แล้วส่วนตัวนี้ก็เป็น2ยกกำลังคู่ยกกำลังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการยกกำลังคู่เนี่ยมันทำให้เครื่องหมายลบหายไปเพราะฉะนั้น2สมการด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้เลยนะว่ามันเป็นยกกำลังคู่หรือฐานเป็น2นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดออกมาเหลือ2กำลัง4นะครับเดี๋ยวผมเขียนสั้นๆเลยแล้วกันนะครับเป็น2กำลัง4หลังจากนั้นยกกำลังลบ2ยกกำลัง 3k ฝั่งซ้ายเราได้2ยกกำลังลบ2ยกกำลัง3ยกกำลัง2อีกทีคูณกับ2ยกกำลัง2ยกกำลัง2และยกกำลัง3โอเคคราวนี้ด้านซ้ายครับนะครับเราจะสังเกตว่ามันยกกำลังซ้อนกันนะครับยกกำลังซ้อนกันนิยามของเรื่องยกกำลังซ้อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปม.1ถ้าเรามี a ยกกำลัง b นะครับแล้วขอเป็น m กับ n แล้วกันโทษทีนะครับ a ยกกำลัง m ยกกำลังซ้อน n เนี่ยเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m คูณ n เพราะฉะนั้นด้านซ้ายตรงนี้ครับเราจะได้เป็น2ยกกำลัง4นะครับคูณด้วยลบ2ยกกำลัง 3k ส่วนด้านขวาครับตามกฎนิยามเรื่องเลขยกกำลังตอนม.ต้นนะครับก็คือถ้า a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n เราจะได้ a ยกกำลัง m บวก n ก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นด้านขวาฝั่งนี้นะครับเราจะได้เป็น2ยกกำลังนะครับ2ยกกำลังลบ2ยกกำลัง3กำลัง2บวกด้วย2กำลัง2กำลัง3นะครับเห็นไหมครับตัวฐานตัวนี้ผมตัดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับข้างบนคราวนี้ตามนิยามของเรื่องเลขยกกำลังต่อครับถ้าฐานเท่ากันเนี่ยหมายความว่าเลขชี้กำลังต้องเท่ากันนะครับ m ต้องเท่ากับ n เพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลขชี้กำลังฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามาเล่นต่อเลยนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามาเล่นต่อเราจะได้ว่า4คูณกับลบ2ยกกำลัง 3k จะเท่ากับลบ2ยกกำลัง3กำลัง2บวกด้วย2ยกกำลัง2กำลัง3นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายผมค้างไว้ก่อนส่วนด้านขวาครับการยกกำลังซ้อนกันแบบนี้เราจะทำจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้3กำลัง2ก็คือลบ2ยกกำลัง9นะครับตัวนี้2กำลัง3ครับก็คือ2กำลัง8นั่นเองนะครับเดี๋ยวสูตรด้านขวาผมขออนุญาตลบออกไปก่อนนะครับจะได้มีที่พอเขียนเนาะใครที่จำสูตรไม่ได้ก็สามารถก่อวิดีโอไปจดก่อนได้นะครับคราวนี้มาดูฝั่งด้านเราทำต่อนะครับทำต่อด้านซ้ายเรายังเป็น4นะครับคูณด้วยลบ2ยกกำลัง 3k ส่วนด้านขวาครับเราคิดเลขเลยแล้วกันนะครับยังไม่ต้องคิดเลขเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนึงครับเพราะว่ามันมีเลข4อยู่ครับเอาเลข4มาตัดก่อนดีกว่าเนาะนะครับเลขจะได้น้อยๆเราจะได้ลบ2ยกกำลัง 3k เอา4มาหารตลอดครับ4มันก็คือ2กำลัง2 2กำลัง2หารตัวนี้นะครับเราจะเหลือแค่
กำลัง9ตัดไป2ก็เหลือกำลัง7 2กำลัง8ตัดไป2ก็เหลือกำลัง6เลขจะได้น้อยๆนะเครื่องหมายยังค้างอยู่นะครับเพราะว่าเลข4เนี่ยมันกำลังคู่ตัดกันกำลังเครื่องหมายยังอยู่ครบเนาะคราวนี้ด้านซ้ายครับเราได้ลบ2ยกกำลัง 3k ส่วนด้านขวาครับเราได้ลบ2ยกกำลัง7ก็จะเป็นลบ128บวกด้วย64ครับตัดกันก็จะเหลือลบ64ลบ2ยกกำลัง 3k คราวนี้64ยกกำลังอะไรทำเป็นฐาน2ครับเราจะได้ลบ2ยกกำลัง 3k ลบ64มันคือลบ2ยกกำลังอะไรครับมันก็คือลบ2ยกกำลัง6นั่นเองเหมือนเดิมครับเราทำฐานเท่ากันได้เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังต้องเท่ากันเราจะได้ 3k เท่ากับ6เพราะฉะนั้น k เราก็จะเท่ากับ2นะครับจะสังเกตว่าข้อนี้แม้จะยกกำลังเยอะนะครับดูให้งงแต่ถ้าเราแม่นนิยามนะครับตอนม.1 ของเรานะครับก็สามารถใช้ได้แน่นอนเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องพหุนามก็ได้นะใช้กับเรื่องเลขยกกำลังก็ได้หรือว่า exponential logarithm ได้หมดนะครับก็พยายามฝึกฝนให้เชี่ยวชาญนะครับอย่าหลงเครื่องหมายบวกลบนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีกครับ